วดโดยน้ำดื่มตราสิงโอ้โหเต่าตัวใหญ่จังเลยค่ะชื่อเต่าอะไรคะนี่นะจ๊ะเต่ามะเฟืองเป็นเต่าที่โตเต็มที่แล้วแล้วก็เป็นเต่าที่ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาคุณเต่าเลยด้วยกระดองเนี่ยยาวประมาณ2.5 เมตรหนักกว่า1,000 กิโลเลยทีเดียวน้ำขิงกับกุ๊กกิ๊กเห็นไหมจ๊ะว่ากระดองของเต่ามะเฟืองเนี่ยจะแตกต่างจากเต่าชนิดอื่นๆอย่างชัดเจนตรงที่กระดองเนี่ยเป็นสันนูนจากหัวถึงหางมีสัน5 สันแล้วกระดองเนี่ยก็ไม่เป็นเกล็ดแต่เป็นแผ่นหนังหนาสีดำซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลน้ำลึกว่ายน้ำได้ไกลนับ1,000 กิโลเมตรส่วนเต่ามะเฟืองตัวนี้เนี่ยก็อายุประมาณ12 ปีหนักประมาณ700 กิโลกรัมแต่ว่ามันต้องตายเนี่ยเพราะว่าถูกใบพัดของเรือจ้ะแล้วเต่าอะไรมีมากที่สุดคะพี่ดาวพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอย่างที่ลุงเคยบอกเต่าเนี่ยมันเป็นนักเดินทางท่องทะเลว่ายน้ำอยู่โอ้โหเป็นพันกิโลใครไปจะไปนับได้จะนับได้ก็ได้แต่เฉพาะที่ตัวเมียมาวางไข่หรือว่าติดอวนติดเบ็ดของชาวประมงแต่ว่าเต่าเนี่ยนะมันมีการสำรวจพบว่าด้านฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยเราพบเต่ามะเฟืองเต่าหญ้าเต่ากระและก็เต่าตนุส่วนทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเราพบเพียงแค่2 ชนิดก็คือเต่ากระกับเต่าตนุเดี๋ยวเราอยากรู้ว่าเต่ากระหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยเนี่ยนะที่อยู่ใกล้ๆเต่ามะเฟืองเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่สองตัวเนี้ยนะหน้าตาเหมือนที่เราเคยเห็นในหนังสือสารานุกรมไทยเลยนะคะคุณลุงเต่ากระจะมีจงอยปากเหมือนเหยี่ยวมีเล็บที่ขาคู่หน้าเกล็ดบนกระดองซ้อนทับกันอย่างสวยงามมีสีเหลืองน้ำตาลดำซึ่งจะอาศัยตามแนวปะการังกินสาหร่ายทะเลหญ้าทะเลฟองน้ำและหอยเม่นส่วนเต่าที่มีลักษณะคล้ายๆกันอีกชนิดหนึ่งก็คือเต่าตนุจะเรียกว่าเต่าแสงอาทิตย์ก็ได้เพราะว่าเกล็ดบนกระดองที่เชื่อมต่อกันมีลวดลายและสีสันเป็นริ้วที่สวยงามเป็นเต่าเพียงชนิดเดียวที่เมื่อโตแล้วเนี่ยจะกินพืชเป็นอาหารจ้ะเวลาเต่าอยู่ในทะเลแล้วเจอฉลามจะทำยังไงคะแล้วน้ำขิงคิดว่าเต่ามันจะทำยังไงล่ะจ๊ะหนูว่ามันคงหดหัวหดขาทำตัวนิ่งๆอยู่บนผิวทรายใต้น้ำค่ะเต่าทะเลน่ะมันไม่เหมือนกับเต่าบกหรอกนะจ๊ะมันจะไม่สามารถที่จะหดหัวหดขาแถมขาของมันเนี่ยก็ยังแบนๆคล้ายกับใบพายเหมาะสำหรับที่จะว่ายน้ำมากกว่าพี่ว่าเนี่ยมันน่าจะว่ายน้ำหรือไม่ก็พรางตัวอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่นะจ๊ะใช่แล้วล่ะถ้าเด็กๆสังเกตดูนะว่าเต่าทะเลเนี่ยกระดองของมันเนี่ยจะเป็นรูปโค้งและรูลงคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมถ้ามองด้านตับขวางก็คล้ายกับปีกของเครื่องบินทำให้เต่าเนี่ยมันว่ายน้ำขึ้นลงได้คล่องตัวส่วนขาก็เหมือนใบพายที่ช่วยผลักดันแล้วก็พุ้ยน้ำไปข้างหน้าขาคู่ข้างหลังเป็นหางเสือกำหนดทิศทางทั้งนี้ช่วยทำให้เต่าเนี่ยว่ายน้ำหนีศัตรูได้อย่างรวดเร็วคุณลุงคะหนูเคยเห็นเต่าที่เขาเลี้ยงในตู้ปลาทำไมมันถึงว่ายน้ำขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำเรื่อยๆเลยล่ะคะโอ้เต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีปอดมันเลยต้องใช้จมูกหายใจเลยมันต้องว่ายน้ำขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำถ้าเป็นลูกเต่าตัวเล็กๆเนี่ยก็จะว่ายน้ำวนเวียนอยู่ที่ผิวน้ำพอมันโตมากขึ้นมันก็จะดำน้ำได้นานมากขึ้นเรื่อยๆไงล่ะ